เรื่องไม่ยอมแพ้เป็นเรื่องสำคัญของการทำให้คนตัวเล็กอย่างเราอ่ะมันเดินไปข้างหน้าได้เพราะนั้นเราต้องหาจุดบางจุดที่จะเอาไปสู้กับเขาโดยที่เขาสู้เราไม่ได้ความเป็นมวยวัดของเราเราก็จะมีความแบบโดนต่อยแล้วไม่ล้มอ่ะเรื่องการพัฒนาตัวเองหรือว่าการพัฒนาองค์กรมันเหมือนมันเลือกไม่ได้มันเลือกไม่ได้อ่ะคือถ้าคุณไม่พัฒนาแปลว่าคุณตายไปแล้วผมว่าคนตัวเล็กอะเซ็กซี่ครับ หมายถึงความคิด หมายถึงความคิด อยากชวนทุกคนมาเสียเวลากับเรา2วันครับแต่อาจจะเป็น2วันที่ทำให้เราประหยัดเวลาชีวิตไปหลายปีเลยก็ได้เพราะว่าวันที่15ถึง16มิถุนายนนี้เราจะมีการจัดงานที่ชื่อว่า Thailand Restaurant Conference สัมมนาร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดประจำปีที่ Impact เมืองทองธานีในธีมที่ชื่อว่าเล็กฟัดใหญ่เราชวนสปีกเกอร์มากกว่า30ท่านไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กที่เขาสามารถพัฒนาธุรกิจจนสู้กับแบรนด์ตัวใหญ่ได้หรือแม้กระทั่งแบรนด์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ที่ผ่านมาเขาเคยเป็นคนตัวเล็กมาก่อนเขาจะมาแชร์ว่าเขาทำยังไงเขาถึงเป็นแบรนด์ที่ก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์ขนาดใหญ่ได้ซึ่งตอนนี้เรามีบัตร Early Bird จำหน่ายอยู่นะครับในราคา 1,500 บาทแลกกับ20เซสชั่นนะและนี่คือโอกาสที่จะทำให้เรามาพัฒนาตัวเองเพราะปัจจุบันเราจะอยู่กับที่ไม่ได้อีกต่อไปเป็นโคฟาวเดอร์กัสแดมกูดค่ะชื่อนาทีเป็นโคฟาวเดอร์กัสแดมกูดเหมือนกันครับกัสแดมกูดเริ่มต้นตอนไปเรียนปริญญาโทไปเรียน MBA ที่แบ็กซันคอลเลจที่บอสตันค่ะชอบกินไอติมกันทั้งคู่ก็เลยไปเจอคราฟต์ไอศกรีมที่นู่นที่แบบเน้นเครื่องแน่นๆตักทุกคำเจอบราวนี่คาราเมลกวนเองกาแฟดีๆอย่างเงี้ยค่ะคนที่นู่นเขากินไอติมอะเวลาหิมะตกเพราะมาทำให้เขาว่าคิดถึงช่วงหน้าร้อนเขามองว่าไอติมเป็นมากกว่าขนมหวานแต่เป็นบางสิ่งที่มันรวมความทรงจำรวมสิ่งดีๆอยู่ในนั้นอะเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบที่ไอติมมันเป็นมากกว่าไอติมนะก็อยากที่จะทำคราฟต์ไอศกรีมที่มีความรู้สึกให้เกิดขึ้นที่บ้านเราถูกรสชาติของกัสแดมกูดก็เลยมีเรื่องราวอยู่ใต้ฝาหมดเลยใช้วิธีการคิดของเราว่า story to flavorคนรอบตัวส่วนใหญ่ 90% จะบอกว่าอย่าทำเลยเพราะว่าถ้าจะขายไอศกรีมราคาสกู๊ปละ85บาทไม่มีท็อปปิ้งเยอะๆถ่ายรูปไม่สวยเนี่ยยังไงก็ไม่น่าเป็นไปได้ challenge เรา2คนเหมือนกันแต่เราก็มีความตั้งใจมากๆเพราะเรารู้สึกว่ามันน่าจะมีคนที่ชอบไอติมแบบนี้เหมือนเราแหละผมว่าเรามีลูกค้าที่เข้าใจเรานะครับคือมีคนกินไอติมคล้ายๆเราที่แบบจริงจังกับรสชาติจริงจังกับเท็กเจอร์กินไอติมแบบให้ไอติมเป็นฮีโร่ของสิ่งที่เขากินนะครับเรามีลูกค้ากลุ่มนั้นอยู่ตั้งแต่วันแรกเราก็ชัดเจนเลยค่ะว่าเราจะแบบอยากทำรสชาติที่มันแดมกู๊ดเราใส่ใจในวัตถุดิบเหมือนแบบนมที่เราใช้ก็เป็นนมจากฟาร์มที่สดมากๆครีมที่เราใช้ในไอศกรีมก็คือจะเป็นครีมฝรั่งเศสที่เนียนนุ่มคาราเมลเรากวนเองพอทุกอย่างมันเป็นอะไรที่แบบมันคราฟไปทุกส่วนอะพอมันรวมกันเป็นไอติมลูกนึงอะเรารู้สึกว่าลูกค้าเราสัมผัสได้ว่าไอติมเรามันอร่อยพิเศษค่ะความยากเลยก็คือเรา2คนเข้าครัวไม่เป็นทำกับข้าวไม่เป็นทำอาหารไม่เป็นแบ็คกราวด์ของลลินเป็นไฟแนนซ์แบ็คกราวด์ของนาทีเป็นวิศวะแค่คิดก็ยากแล้วค่ะจุดเริ่มต้นนะที่ผมรู้สึกยากอ่ะมันยากด้วยความเชื่อบางสิ่งด้วยเรากลับมาจากอเมริกาด้วยแบบแพชชั่นเต็มเปี่ยมแต่ว่าความรู้เราไม่มีความโชคดีก็คือเราไปกินไอติมมาซะเยอะมากตอนที่อยู่อเมริกาจนลิ้นเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเท็กเจอร์แบบไหนรสชาติประมาณไหนที่เราต้องการสิ่งเดียวที่เรายังไม่มีคือความรู้ในการที่จะประกอบร่างมันเข้ามาด้วยกันเพราะนั้นสิ่งที่ผมรู้สึกยากในตอนแรกเลยคือแบบเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเราไม่รู้อะไรอ่ะดังนั้นคือเป็นสิ่งที่แบบยากมากเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องใช้เครื่องอะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเริ่มจากตรงไหนไปเอาสูตรมาจากไหนใช้นมยี่ห้ออะไรนมในตลาดเมืองไทยมีเป็น10 20ยี่ห้อเรามีแค่ความที่เราอยากกินไอติมให้มันเหมือนบอสตันน่ะแค่นั้นเองเพราะนั้นสิ่งที่เราทำตอนแรกที่มันยากมากเลยคือเราไปถามคนที่รู้ถามเชฟถามเราถึงขั้นไปถามคนที่แบบทำไอติมอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่คุยกับเราว่าใครจะมาคุยกับเราใช่ไหมครับคุณจะมาเป็นคู่แข่งเราในอนาคตแน่นอนยังไงก็ไม่คุยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเราก็ต้องไปอ่านหนังสือกันเอง
เรื่องไม่ยอมแพ้เป็นเรื่องสำคัญของการทำให้คนตัวเล็กอย่างเราอ่ะมันเดินไปข้างหน้าได้คือคนตัวเล็กอ่ะที่รู้คือเราไม่มีรีซอร์สที่จะไปสู้กับบริษัทใหญ่ๆอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องหาจุดบางจุดที่จะเอาไปสู้กับเขาโดยที่เขาสู้เราไม่ได้ความเป็นมวยวัดของเราหรือว่าความไม่ยอมแพ้กับเรื่องอะไรก็ตามของเราเนี่ยเราก็จะมีความแบบโดนต่อยแล้วไม่ล้มอ่ะมันต้องอดทนมากๆเพราะว่าทุกวันมันคือปัญหาตอนนี้เราก็ยังไม่มองว่าเราตัวใหญ่ขึ้นด้วยนะเราก็รู้สึกว่าแบบทุกวันคือการแก้ปัญหาคือพอเราแบบเรารู้แล้วว่ามันมีปัญหาแน่ๆมันตอนนี้มันอยู่ที่การกรองปัญหาว่าปัญหาอันไหนมันจัดการได้ก่อนปัญหาเนี่ยมันจัดการได้ถาวรเพื่อที่จะได้เตรียมรับมือกับปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะเกิดมาเมื่อไหร่จุดเด่นของกัสที่ชัดเจนมากๆก็น่าจะเป็นเรื่องสตอรี่ที่กัสเรามีความเชื่อมากๆเลยว่าไอติมมีความรู้สึกและความรู้สึกดีๆเนี้ยมันสามารถถ่ายทอดผ่านกันได้ไอติมทุรสของกัสเนี่ยจะมีความรู้สึกอยู่ในนั้นมีเรื่องราวอยู่ในนั้นพอเขาได้รับรู้ความรู้สึกเนี้ยเขาก็อินไปกับไอติมเราหลายครั้งมากที่ลูกค้าเดินมาบอกว่าไอติมเราอ่ะมันเยียวยาจิตใจเขาได้นะในวันที่เขาท้อแท้เลยก็เลยรู้สึกว่าแบบลึกๆอ่ะเราเหมือนกำลังพยายามที่จะเปิดสวิตช์ความรู้สึกโคตรดีอ่ะให้กับทุกๆคนอยู่แล้วเราก็อยากจะเน้นย้ำทำสิ่งนี้ให้มากขึ้นผมว่าหนึ่งในเพนพอยที่ผมเจอตอนนี้สเตจของกัสแดมกูดมันไม่เหมือนกับเมื่อ8ปีที่แล้วธุรกิจมันเริ่มโตขึ้นเรามีคนอยู่100คนนะครับการจัดการ100คนกับการจัดการในวันแรกๆมันคนละเรื่องกันตอนนี้ปวดหัวมากในเรื่องการทำระบบให้มันดีขึ้นให้คน100คนอยู่ในเหมือนแบบ core value เดียวกันกับกัสแดมกูดมันยากมันเป็นเรื่องที่แบบท้าทายความสามารถเราตอนนี้มากอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เป็นแบรนด์9ปีการที่แบรนด์มีอายุอ่ะมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียแบรนด์ที่มีอายุก็จะมีฐานลูกค้าแต่ว่าก็อาจจะทำให้ความสดใหม่ของแบรนด์เนี่ยไม่เท่ากับแบรนด์ที่เพิ่งเกิดใหม่เราก็เลยต้องหาอะไรสนุกๆอ่ะมาทำกับการเสมอทุกรสชาติของกัสจะมีลาลินจะเรียกว่าผงชูรสลาลินจะมีผงชูรสอะซ่อนอยู่ในทุกรสของกัสเลยโดยที่ลูกค้าไม่รู้ผงชูรสของรสนี้อาจจะเป็นเกลือผงชูรสของรสชาตินี้อาจจะเป็นวานิลาผงชูรสของรสชาตินี้อาจจะเป็นช็อกโกแลตมันคือความละเอียดบางสิ่งที่ลินใส่เข้าไปเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกแบบรู้สึกว่าไอติมมันอร่อยอะมันเหมือนเราพิถีพิถันในรสชาตินั้นๆนะคะอย่างล่าสุดไอติมลอดช่องน้ำตาลมะพร้าวสิ่งที่เราทำก็คือเราไปทำลอดช่องเองเพื่อให้ลอดช่องอันนี้อยู่ในแช่แข็งอยู่ในไอศกรีมแล้วมันยังนุ่มหนึบกินกับขนมปังบรีออชที่เราปั้นเองถุงที่ใส่ก็คือเมคชัวร์แล้วว่ามือไม่เลอะก็คือเราใส่ใจกับทุกเจอร์นี่ของโปรดักต์ที่จะไปถึงลูกค้าผมว่าอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับ product อะครับ story ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนจำเราได้ลึกเข้าไปอีกไอศกรีมมันจะมี functional ของมันใช่ไหมครับคือการกินให้มันอร่อยแต่เราใส่ emotional ยัดเข้าไปอีก1 step นะครับเป็นอีกขั้นหนึ่งของการเสพสินค้าบางสิ่งอะผมรู้สึกว่า emotional มา attach เขาได้อย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้เขาจำทีมของเราคนนึงก่อนที่จะมาทำงานอะเขายังจำได้เลยว่าวันนั้นนะเขาโดนอาจารย์ด่างานแบบเละมากแล้วเขาก็เดินไปกินไอติมเราที่สามย่านดิทาวรสชาติดอนกิฟอัพแล้วเขาก็ร้องไห้ไปกินไปจนเขามาสมัครงานกับเราแล้วเขาก็ยังจำโมเมนต์ของนั้นของเขาได้อยู่ว่าแบบไอติมเรามันช่วยเยียวยาของเขาได้จริงๆอ่ะแล้วยิ่งเขามารู้สตอรี่สิ่งที่เราพยายามจะสื่อออกไปเขาก็ยิ่งอินเข้าไปใหญ่คงไปฝังอยู่ในใจของคนหลายๆคนครับProduct is king ก็คือทำยังไงก็ได้ให้ product อ่ะดีที่สุดเป็นตัวหลักของทุกสิ่งแล้วอย่างอื่นอ่ะมันจะคอยช่วยเหลือเรามันจะตามมาเองอย่างกัสแดมกูดอ่ะเราเริ่มจากการที่เราตัวเล็กมากเราไม่ได้จ้างใครมาช่วยเราโปรโมทเลยสิ่งที่เราทำคือเราเอาเงินทั้งหมดที่เรามีอ่ะมายัดกับวัตถุดิบที่ดีที่สุดเครื่องจักรที่ดีที่สุดการขนส่งที่ดีที่สุดน้ำแข็งแห้งต้องมีเสมอกล่องทุกอย่างแพคเกจจิ้งของเราคือ make sure ว่ามันจะ protect product อันนี้ไปได้จนถึงมือลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะคือเราใส่ใจกับจุดนี้มากทำให้พอลูกค้าเขารับอะเขาก็ไปพูดต่ออย่างกัสแดมกูดคือโตมาจากแบบ word of mouth เลยซึ่ง word of mouth ก็เกิดขึ้นเพราะว่า product อะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เขาไปพูดต่อทุกธุรกิจมันก็ต้องพัฒนามันก็ต้องทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วพอเรากลับมามองว่าแบบวิชั่นเราคือ activate damn good feeling อ่ะเราก็ต้องกลับมาดูตัวเราว่าแบบในยุคสมัยอ่ะอะไรมันคือ damn good feeling ของคนแล้วโลกเดี๋ยวนี้มันวิ่งเร็วจะตายเรื่องการพัฒนาตัวเองหรือว่าการพัฒนาองค์กรมันเหมือนมันเลือกไม่ได้มันเลือกไม่ได้อ่ะมันไม่มีทางเลือกได้ใช่ไหมครับคือถ้าคุณไม่พัฒนาแปลว่าคุณตายไปแล้วอ่ะ
คือผมกับละลินก็จบแบบสั้นคือเป็นโรงเรียนที่แบบ entrepreneur เรายังไงเราสนับสนุนผู้ประกอบการอยู่แล้วอะเรารู้ว่าผู้ประกอบการอะตัวเล็กๆอะเจออะไรมาบ้างถ้ามันมีอะไรที่ทำให้ความผิดพลาดอะไรของเราอะมันไปเป็นบทเรียนให้คนอื่นได้แล้วมันมีประโยชน์กับคนหมู่มากได้อะเราก็ยินดีอยู่แล้วแล้วยิ่งพี่ต่อทักมานี่ก็คือแบบเราก็เซเยสเลยตั้งแต่วันแรกอะครับคือผมดีใจอยู่แล้วที่พี่ต่อให้โอกาสเรามาถ้าเราแบ่งปันอะไรได้เราก็อยากจะแบ่งปันผมว่าคนตัวเล็กอะเซ็กซี่ครับหมายถึงความคิดหมายถึงความคิดผมเคยอยู่ทั้งองค์กรใหญ่ๆครับแล้วก็องค์กรที่อย่างเงี้ยแม้กระทั่งเป็นคนตัวใหญ่ถ้าเรามีแบบ mindset คนตัวเล็กอะผมว่ามันเป็นประโยชน์มากเลยนะกับการทำธุรกิจบางสิ่งนะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กรที่เล็กหรือใหญ่อะถ้าคุณมีความ ownership ในสิ่งที่คุณทำอะคุณก็จะสู้รัดฟัดเหวี่ยงกับงานที่คุณทำกัดไม่ปล่อยผมว่ามันเป็นประโยชน์กับทั้งองค์กรเล็กและองค์กรใหญ่เนี่ยแหละครับองค์กรใหญ่ถ้าคุณมีลูกน้องที่แบบตัวคุณเองอะที่มันมีทัศนคติประมาณอย่างเงี้ยต่อยไม่ยั้งโดนต่อยไม่ล้มอย่างเงี้ยโอ้โหคุณจะเป็นตัวหลักขององค์กรได้เลยแล้วนี่รู้สึกว่าแบบเราก็จะชอบมองว่าสนามหญ้าบ้านข้างๆอ่ะก็จะเขียวกว่าเสมอแหละคนตัวเล็กก็อยากเป็นคนตัวใหญ่คนตัวใหญ่ก็คิดถึงการเป็นคนตัวเล็กดังนั้นถ้าเกิดแบบมาฟังด้วยกันทั้งคนตัวใหญ่ทั้งคนตัวเล็กเผื่อจะได้แชร์มุมมองข้อดีข้อเสียเพื่อให้ทุกคนเป็นคนกลางๆบาลานซ์ได้ทุกวันก็คงจะมีความสุขกันทุกคนค่ะการลงทุนอะไรมันไม่สู้กับลงทุนความรู้ให้ตัวเองหรอกครับ 1,500 ถ้าคุณไปเจออะไรที่มันคลิกสัก1อย่างอ่ะมันคุ้มมากอยู่ละเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองเข้าใจว่าในงานก็จะมีบูธเยอะแยะมีเซสชั่นให้ความรู้เต็มไปหมดแล้วคนแต่ละคนที่มาผมเห็นไลน์อัพแล้วก็คือแบบตัวจี๊ดทั้งนั้นเลยอย่างน้อยถ้าคุณได้ทัศนคติบางสิ่งหรือว่าไอเดียบางอย่างกลับไปมันคุ้มอยู่แล้วครับไม่รู้จะคุ้มยังไงละคือลารินเป็นคนนึงที่กระหายความรู้โดยเฉพาะทำงานมาสักพักนึงอ่ะอยากกลับไปเรียนมากแต่คือด้วยหลายๆอย่างที่มันไม่สามารถที่จะไปเรียน full time ได้อะตอนนี้ถ้ามีคอร์สหรือมีอะไรที่จะทำให้เราเก่งขึ้นหรือมีความรู้ขึ้นอะละลินเทคหมดเลยดังนั้นสำหรับงานนี้รู้สึกว่าแบบแค่เราได้เข้ามางานนี้เราได้เจอตัวเป็นๆว่าคนนี้คือเจ้าของแบรนด์ที่เราชอบอย่างเงี้ยเห็นในไลน์อัพแล้วก็เฮ้ยเราสามารถกินลูกชิ้นคนนี้ได้แบบ100ลูกเลยทันทีคือเราอยากเจอเขามากทำไมลูกชิ้นเขาอร่อยอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าก็คุ้มมากแล้วหรือถ้าในงานถ้าได้มาเจอคนในแบบที่วัยเดียวกันเจอปัญหาเดียวกันแค่ได้เพื่อนกลับไป1คนน่ะก็คุ้มมากเกินค่าบัตรแล้วอะค่ะยังไงเดี๋ยวมาเจอกันนะครับกับ Custom Good ครับที่งาน Thailand Restaurant Conference ที่ Impact ฮ5ในวันที่15 16มิถุนายนนี้ครับในหัวข้อ Product is King กลยุทธ์การตลาดด้วยตัวสินค้าค่ะแล้วพบกันนะครับ